SK ครับบริษัทสิรกรจำกัดมาหาชน SK ทําทำอะไรใช่ไหมดูแฟตชีตก่อนครับอสังหาลักษณะธุรกิจของ SK นะครับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงรับเหมาก่อสร้างโยธาสายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้าเกี่ยวเกี่ยวกับฐานลากเนาะ คอนกรีตอัดแรงนะครับกำไรสะสมของ SK อุยเยอะเนาะเยอะนะนะครับส่งตัวได้ดีนะกำไรสะสม81ล้านเลยเออเยอะอ่ะเยอะดีเยอะดีนะครับต่อไปดูงบการเงินของ SK ก็กำไรแบบทรงๆครับ มาตลอดครับเพิ่งมาติดลบไตรมาสแรกปี65นะแต่ก็ติดลบไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะติดลบไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับผลพวงของวิกฤตเรานี่แหละนะครับออเดอร์มันก็น,น้อยลงนะครับงานก็น,น้อยลงงานหายากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ชอบก็คือชอบตอนชอบตรงนี่สินรวมกับสินทรัพย์รวมนี่น้อยมากๆนะนี่น้อยมากๆนะครับนี่น้อยมากๆเลยนะครับเออดีวะนะครับ เมื่อกำไรสุทธิติดลบอแต่ RE กับ RA ก็ยังเป็นบวกเนาะยังเป็นบวกนะครับคือติดลบไม่เยอะไงติดลบไม่เยอะนะครับอืมเป็นผลพวงที่ดีนะครับอืม,นะอมตัวนี้หุ้นเบามากเนาะเบามากเลยนะครับโอ้ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งคุณดูคลิปดีเฮาไปยังคุณดูคลิปอื่นๆไปยังที่เป็นหุ้นแบบ iPO iPO คลิปหุ้นเบาอะไรประมาณนี้เอ้ยตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนะ ที่มีปันผลไงแต่มันอาจจะปันผลไม่เยอะหรอกคุณอาจจะอยากได้ปันผลแบบสี่ห้าเปอร์เ็นใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นหุ้นแบบหุ้นก็เข้าใหม่นะไม่ได้เก่าอะไรมากเลยนะครับแต่ปันผลก็เริ่มเยอะขึ้นนะนะครับอืมก็ถือว่าดีนะถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ลักษณะเขาเนี่ยมูลค่าเขาเบามากนะครับอืมก็ถือว่าดีถือว่าดีนะครับเบาสุดก็ปีหกสามอะ ปีหกสามนะครับแล้วปีหกสี่ก็จบรอบไปนะครับปีหกห้าก็เริ่มเบาอีกแล้วอ่าเริ่มหน้าสนอีกแล้วนะราคาก็เบาไปด้วยนะครับราคาก็เบาไปด้วยนะครับต่อไปไปดูปันผลหน่อยนะครับว่าปันผลสองจสองเอร์เซนเนี่ยกี่บาทตอนนี้หุ้นมันก็บาทกว่ากเนาะไปดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับหุ้นบาทกว่ากว่าปันผลแค่นี้โอเคไหมสองตังค์อืม หุ้นบาทนิดๆน,นะครับปนผลสองตังค์นะครับต่อไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับอัปเดตปีนี้ครับวันที่15เดือน3ปีนี้ครับโหรายย่อยเยอะมากนะรายย่อย58%รนะมุมมองแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ SK นะมุมมองในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรายใหญ่ก็ถือน้อยไปหน่อยนะครับถือน้อยไปหน่อยนะนะครับ แต่ถ้าเขาอัปเดตในวันที่15เดือนมีนาปีนี้ใช่ไหมตอนนี้มันเดือนอะไรละเดือนพฤษภาละอืมแล้ว,แล,วแล้วหุ้นเอสก็ตกลงมาเยอะนะครับรายย่อยอาจจะอาจจะไม่ใช่5้าดซละอาจจะหนีออกไปเยอะแล้เออในมุมมองผมนะนะครับแต่ถ้าเกิดดูในชาร์ตเนี้ยดูในข้อมูลตอนเนี้ยก็ในมุมมองของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือยังถือน้อยไปนะครับ คุณควรจะถือมากกว่ารายย่อยสิถูกไหมนะครับต่อไปก็ไปดูในบริษัทสลัหลักทรัพย์หน่อยครับว่า SK เค้ขาทำอะไรนะครับโอ้วันนี้ลุมรายย่อยอีกแล้วเออนะครับดูที่นี่ครับกลุ่มเรียนเขาก็ทำกันบงกันบ้านกันนะถามหุ้นอะไรประมาณนี้เออ สนุกสนานไปผมก็มีหน้าที่ตอบครับเข้าดูในเว็บไซต์บริษัทของ sk หน่อย sk sk ใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะทำแบบเสาไฟฟ้าแล้วเขาก็ทำเกี่ยวกับระบบไฟด้วยนะอ่าระบบไฟด้วยนะถูกไหมนะครับอืมนเนี่ยเนี่ยงานเขาประมาณนี้เลยครับงานเขาประมาณนี้เลยนะครับเสานะครับแล้วก็ระบบไฟด้วยนะ เท่าที่ผมเข้าใจนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปก็ไปดูกราฟ SK SK ครับ Part สองย่อไม่ลึกเท่าไหร่น้อราคาปัจจุบัน1บาท9ตังค์ราคาเส้น200วัน1บาท22สตังค์ครับ SK ครับ Part สองราคาปัจจุบัน1บาท9ตังค์ราคาเส้น200วัน1บาท 22สตางค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับทรงเหมือนดีเฮาเลยเออนะครับ SK เเนี่ยเหมาะกับใครใช่ไหมถ้าในหุ้นโซนนี้นะในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยเหมาะกับสายปั้นมากกว่าเหมาะกับสายปั้นมากกว่านะครับแต่คุณก็อย่าลืมไปดู งบการเงินก่อนแฟดชีตก่อนมีกำไรสะสมไหมกำไรสุทธิเป็นยังไงนี่สินสินทรัพย์ RE R ER A ปันผลมูลค่าของเขามันเบาหรือเปล่ามันเบาหรือเปล่านะครับแล้วก็ในมุมมองของบริษัทเนี่ยคุณเข้าใจธุรกิจแบบ SK หรือเปล่าคุณจะได้วางแผนปันได้จะได้วางแผนปันได้นะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ย ในโซนกราฟเนี่ยในโซนกราฟตรงนี้มันเข้าใกล้โซนถูกแล้วมันเข้าใกล้โซนถูกแล้วนะครับแต่เทมเป็นขาลงนะเทมเป็นขาลงนะครับผมก็จะมาทําแผนเกี่ยวกับคนที่เขาอยากปั้น SK นะครับแต่มุมมองคนเทรดเกงกําไรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยน่าเทรดเ,เท่าไหร่นะครับคนเทรดเกงกาไรเขาน่าจะรอเบรกบาท20บาท22แล้ววอลลุ่มเข้า มันจะน่าสนุกกว่าเออน่าสนุกกว่านะครับแต่ผมบอกก่อนว่าเทนเป็นขาลงใช่ไหมรอบหุ้นเนี่ยแพงของ SK อยู่2บาทนะอยู่2บาทนะครับวันแรกทำดอยเลยวันแรกทำดอยเลยนะนะครับนะครับแล้วก็ปรับฐานลงมาที่76สตังในมุมมองผมเนี่ยคล้ายๆของดีเฮาสเลย ดีเฮาส์เนี่ยฐาน52ตังค์ SK ฐาน76ตังค์ถ้าไม่เกิดวิกฤตในตลาดหุ้นไทยไม่เกิดวิกฤตในตลาดหุ้นต่างประเทศไม่เกิดวิกฤตในตัวหุ้นของเขาเองทั้ง SK กับ d ีเฮาสในแนวคิดผมผมคิดว่า SK ใน76ตังค์และดีเฮาสใน52ตังค์ผมว่าตรงนั้นมันเป็นฐานไปแล้ว การที่จะลงมาเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งมันจะยากนิดหนึ่งแต่ถามว่าลงได้ไหมได้ในปัจจัย3อย่างที่ผมพูดไปนะครับแพงของ SK คือ2บาทถูกคือ76สตังค์นะครับในมุมมองคนปั้นเนี่ยในมุมมองคนปั้นเนี่ยตอนนี้ก่อนให้ดูตอนนี้ก่อนว่าแนวรับของ SK เนี่ยมันไม่ควรหลุดตรงไหนในไม้แรกตรงนี้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 ไม่ควรหลุด ทำสีก่อนตัวนี้ไม่ควรหลุดนะครับถ้า SK หลุดบาท2ตังเนี่ยได้เห็นเศษส,สตังแน่นอนอาได้เห็นเศษส,สตังแน่นอนแต่ถ้า SK ไม่หลุดบาท2ตังเนี่ยเป็นแนวรับวัดใจเลยนะนะครับอยู่ในโซนนี้ครับโซนนี้โซนแถวแถวบาท15ผมจึงมองว่าใน ในโซนบาท2ตังกับบาท15เนี่ยมุมมองในจุดนี้เป็นไม้แรก10 3ถึง30ได้10 3ถึง30ได้นะนะครับในถ้าในกรณีคนปั้นคนปั้นเนี่ยเขาต้องการให้หุ้นยอ่อเขาไม่ต้องการให้หุ้นขึ้นต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนคนปั้นเนี่ยเขาสายถือยาว1 3, 3, 5, ปี3ปี5ปีถูกไหมนะครับถือแบบ ถือจนกว่าจะวอลุ่มพีกเออถือจนกว่าจะวอลุ่มพีกแต่มันจะนานหน่อยในมุมมองของรายย่อยทํายากทํายากนะครับแต่แต่ผมก็เคยทําได้ผมก็เคยทําได้แต่ก็ไม่เคยลันสุดไม่เคยลันสุดนะครับอืมแต่ก็มุมมองก็ต้องเข้าใจได้วยว่าเราไม่สามารถเข้าหุ้นในราคาที่ต่ําที่สุดได้ถูกไหมและเราก็ไม่สามารถขายหุ้น ในราคาที่สูงที่สุดได้เพราะเราไม่ใช่เขาถูกไหมแต่แค่เรารู้ว่าเออถ้ากราฟแบบเนี้ยแบบ SK เนี่ยมุมมองการความถูกในความถูกเนี่ย,ยอ่าโอเคเริ่มบาท2ตังกับบาท15เนี่ยก็อยู่ในโซนถูกแล้วนะอ่านะครับแต่มุมมองการดาวไซที่จะลงใช่ไหมจะลงได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมวัดจากบาท2ตังใช่ไหมดาวไซที่จะลงได้อีกก็ประมาณ 25%ถ้าหลุดบาท2ตังนะถ้าหลุดบาท2ตังนะดาวไซที่จะลงได้อีกก็ประมาณ25%นะครับในกรณีที่ SK หลุดบาท2ตังเราจะเก็บไม้2ใน70%เนี่ยตรงไหนในมุมมองผมนะในแนวคิดผมนะมุมมองผมขออยู่ ต้เกาสิบตังใต้เกาสิบตังมุมมองจะเป็นไม้สองของ SK ก็จะประมาณนี้ก็คือ30%เก็บในช่วงบาท2ตังถึงบาท15ตังแล้วในกรณีที่ SK หลุดบาท2ตังจะเก็บ70%ตรงไหนใช่ไหม ก็จะแถวแถวใต้90ตังแล้วกันจะเป็นไม้2ของ SK นะครับเพราะในโซนโซนแถวแถวเนี้ยมุมมองก็เริ่มถูกมากๆแล้วหมายถึงเศษส,สตังนะนะครับแต่ถามว่าทำไมเราไม่เก็บบาท2ตังกับบาท15ตัง70%เลยผมว่ามันยังไม่ใช่กราฟที่ถูกที่สุดไง กราฟโซนที่ถูกที่สุดเนี่ยมันอยู่76ตังถึง90ตังคุณควรจะไปนเน้นไม้ใหญ่ไม้เยอะตรงนั้นมากกว่าบาท2ตังถึงบาท15ตังสรุปแผนปั้นพอร์ต SK คือผมเป็นเป็นแนวแนวแนวเทตแนวเทตผมนะเป็นแนวเทตปั้นพอร์ตถือยาว แทบจะไม่เกิงกําไรเลยดีกว่าเออแทบจะไม่เกิงกําไรดีกว่าเพราะว่าผมเป็นพนักง,งานประจําอ่าเป็นพนักง,งานประจํานะครับอยากอยากหาหุ้นดีๆพื้นฐานดีในราคาถูกเก็บปั้นพอร์ตมากกว่าและไม่ต้องการให้หุ้นตัวนั้นขึ้นไวเพราะถ้าขึ้นไวเราก็เราไม่มีเงินถุงเงินถังที่จะมามาเข้าหุ้นในจํานวนเยอะๆในครั้งเดียวได้ถูกไหม นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแผน SK ปั้นพอร์ตก็จะประมาณนี้ก็คือไม้แรกจากโซนบาท2ตังถึงบาท15ตังเนี่ยเก็บก่อน10 3ถึง30%ไม้2เก็บเมื่อ SK หลุดบาท2ตังค่อยเก็บใต้90ตังในโซน70%คือใต้90ตังถึง76ตัง หุ้นตัวนี้มีดาวไซต์จะลงได้จากบาท2ตังคือ25%วัดจากบาท2ตังถึง76สตัง SK Part 2ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen m o o i l l e ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่บแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรพอร์ตไหนคุณจะเทรด o ย b หรือคุณจะเทร CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลนา์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอี ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ